สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดกาฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาสรุปผลการแข่งขันอาเซียนกลางปี2019สนามที่2ที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันในนัดแรกนะครับที่คู่แรกกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพก็แข่งกับเวียดนามนะครับแล้วก็ส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นไทยกับอินโดนีเซียเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคู่แรกกันเลยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปี2019ณสนามซานต้าโรซาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ยิมเนเซียมเมืองลากูน่าประเทศฟิลิปปินส์วันที่4ตุลาคม2562ซึ่งเป็นวันแข่งขันวันแรกเจ้าภาพฟิลิปปินส์ลงสนามพบกับเวียดนามฟิลิปปินส์ส่งผู้เล่นตัวหลักอย่างอาไรซ่าวันเดสลงสนามหลังจากที่ไม่มีรายชื่อในการแข่งขันสนามแรกพร้อมด้วยเชตโมลิน่าและไมลีนแพทขณะที่เวียดนามก็ไม่ได้มีกัปตันทีมเป็นจันทีทันทุยนะครับหัวสาวคนสำคัญเพราะว่ามีรายชื่อนะครับไปเล่นลีกดิวิชั่น1ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งผลการแข่งขันในคู่แรกนะครับเจ้าบ้านฟิลิปปินส์นะครับเจ้าภาพก็เอาชนะเวียดนามไปได้3-0เซตนะครับด้วยคะแนน25-21 25-23 และ25-21 เก็บชัยชนะแรกไปครองได้เป็นผลสำเร็จนะครับสำหรับฟิลิปปินส์ก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับแต่ว่าเวียดนามขาดหัวเสาตัวสำคัญอย่างจนที่ทันทุยนะครับก็สู้ได้อย่างสูสีถือว่าไม่ได้ขาดลอยเท่าไหร่นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับสาวไทยของเราก็ได้ย้ำแค้นนะครับเปิดสนามได้สวยนะครับได้ชนะ อินโดนีเซียไป3-0เซตในครั้งนี้นะครับซึ่งประเดิมสนามได้สวยงามมากเราไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับที่สนามซานต้าโรซาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ยิมเนเซียมเมืองลากูน่าประเทศฟิลิปปินส์นะครับเกมนัดแรกของประเทศไทยได้ลงสนามพบกับอินโดนีเซียโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกซึ่งประกอบไปด้วยนะครับ6คนแรกพรพันธ์เกิดปาดมือเซตนะครับปลื้มจิตถิ่นขาวบอลเลวออนุมาสิทธิรักษ์หัวเสาชัชชุออนโมกศรีหัวเสาพิมพ์พิชยาก๊กรามหัวเสาและมีทิชากรบุญเลิศนะครับบอลเร็วและก็ตัวรับอิสระเป็นโค้ชด่วนใช้เป็นปิยนุชแป้นน้อยส่วนการแข่งขันนะครับการแข่งขันสาวไทยทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะเกมบุกที่ทำได้ดุดันวันนี้ก็เห็นฝีไม้ลายมือของชัชชุออนพิมพิชยาและออนุมาก็ถือว่าโอเคก่อนที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3-0เซตเลยด้วยคะแนน25-16 25-17 และ25-21 อันนี้ก็เป็นผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมทีมชาติไทยได้เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกของสัปดาห์ที่2พร้อมกับย้ำแค้นอินโดนีเซียได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เอาชนะในสัปดาห์แรกแต่สัปดาห์แรกเนี่ยเราเสียเซตให้กับอินโดนีเซียไป1เซตก็มีดราม่าประเด็นดราม่ามากมายนะครับว่าไทยเล่นอ่อนมากอะไรมากแต่ครั้งนี้สาวไทยก็ย้ำแค้นให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับส่วนตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนตอนนี้อันดับ1ไทยนะครับชนะ1มี3คะแนนฟิลิปปินส์ชนะ1มี3คะแนนเวียดนามแพ้1มี0คะแนนและอินโดนีเซียแพ้1มี0คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นตารางคะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนัดต่อไปก็คือวันพรุ่งนี้วันที่5ตุลาคม2562เวลา14นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนามและ16นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยพรุ่งนี้ก็เราจะเจอกับเจ้าบ้านเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนได้เชียร์กันด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับมีแต่ไลฟ์สดในกลุ่มคนชอบวอลเลย์บอลทุกคนก็เข้ามาดูได้แต่ว่าคนไหนไม่มีเวลาดูไลฟ์สดก็คอยฟังข่าวจากยอดนะครับที่จะอัปเดตข้อมูลมาให้ทุกคนได้ฟังกัน
สำหรับคลิปนี้ยอดก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้หมดเลยนะครับยอดเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ